พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอนบทที่10ข้อที่31ถึงข้อที่42เวลานั้นชาวยิวหยิบก้อนหินขึ้นจะขว้างพระองค์อีกพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าเราได้แสดงกิจการที่ดีหลายอย่างจากพระบิดาแล้วท่านจะเอาก้อนหินขว้างเราเพราะกิจการใดชาวยิวตอบว่าพวกเราจะเอาหินขว้างท่านไม่ใช่เพราะกิจการที่ดีแต่เพราะท่านพูดดูหมิ่นพระเจ้าท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตนเป็นพระเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่ามีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติของท่านทั้งหลายว่าเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระเจ้าพระคัมภีร์เรียกผู้รับพระวาจาของพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าและพระคัมภีร์จะลบล้างไม่ได้พระบิดาทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์และทรงส่งเรามาในโลกแล้วทำไมท่านทั้งหลายจึงกล่าวหาว่าเราพูดดูหมิ่นพระเจ้าเมื่อเราพูดว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเราไม่ทำกิจการของพระบิดาของเราท่านก็อย่าเชื่อเราแต่ถ้าเราทำแม้ว่าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเราอย่างน้อยก็จงเชื่อในกิจการที่เราทำนั้นเถิดแล้วท่านจะรู้และเข้าใจว่าพระบิดาสถิตในเราและเราอยู่ในพระบิดาคนทั้งหลายพยายามจะจับกุมพระองค์อีกแต่พระองค์ทรงเลี่ยงพ้นจากมือของพวกเขาไปได้พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีกครั้งหนึ่งกลับไปยังสถานที่ซึ่งแต่ก่อนนั้นจอห์นได้ทำพิธีล้างพระองค์ทรงพำนักอยู่ที่นั่นประชาชนมาเฝ้าพระองค์พูดว่าจอห์นไม่ได้ทำเครื่องหมายอัศจรรย์อะไรเลยแต่ทุกสิ่งที่จอห์นกล่าวถึงชายคนนี้ก็เป็นความจริงและที่นั่นหลายคนเชื่อในพระองค์